ยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Sims 2 21นะฮะ คราวนี้เราจะมาทำงานหาเงินนะฮะก็คือเป้าหมายก็คือจะเอาเงินประมาณสัก 200,000 นะฮะก็ถ้าเลย 100,000 กว่าก็พอใจละก็ตอนแรกเราก็มาวาดสุขภาพเป็นส่วนหนึ่งนะฮะแล้วก็แต่งนิยายก็เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันนะครับเราแต่งนิยายนี้เราก็มาเอาให้มันหลากหลายครับถ้าเอาซ้ำๆจะได้ราคาถูกก็ตอนนี้ก็ทำเรื่องปริศนาเกี่ยวกับเอเลี่ยนนะฮะแล้วก็ตรงนี้ก็ใส่เข้าไปเราก็ทำไปส่วนคนนี้ก็ต้องนอนนะฮะเพราะเขาไม่ใช่แมวเหมือนกันโอเคเราก็ต้องหาทำไปเรื่อยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะฮะก็เวลาที่แมวเราถึงขั้นสุดของสัตว์เลี้ยงกองคันการทำงานแล้วเราก็เปลี่ยนซะเปลี่ยนอาชีพให้แมวก็บันเทิงแล้วกันเพราะแมวยังไม่เคยให้เราเปลี่ยนงานใหม่เราก็ได้โบนัสตามไปด้วยนะครับซึ่งเป็นสิ่งก็ดีฮะแล้วก็ได้ปลดล็อกของด้วยครับเช็ดวาดรูปไปเรื่อยแล้วก็ทำงานไปนะครับโอเคหลังจากคิดมาไม่นานนี้ผมก็ตัดสินใจที่จะทำให้ตีนตัวนี้กัดไปแม่มดด้วยฮะมาลองดูไหมฮะก็ ไปที่คาถาสายกลางนะครับไปที่มาการ์เนเทซิโอก็เราก็เตรียมอุปกรณ์ด้านล่างฮะเกล็ดมังกร1ดวงตานิ้ว2ทุลกายสิทธิ์ทุลีกายสิทธิ์1แล้วก็ผลึกรัศมีจะจันทรานะฮะโอเคผลิต2ไว้2เก็บมังกร2ให้เก็บมังกร1ต่อไปดวงตาของนิ้ว2โอเคตอนนี้เราก็เป็นนักค้าเถื่อนทำเถื่อนข้ามชาติละเรียบร้อยขั้นต่อไปก็คือทุรุกายสิทธิ์1ต่อไปก็คือผลึกจันทรา2โอเคแมวก็งานขึ้นแล้วก็จะได้โมนัสโบนัส506เนี่ยโอเคเรียบร้อยจากนั้นเราก็เสกคาถาหาคำว่าแมกนูมิวเทซิโอไม่ได้เหรอสักครู่นะฮะจริงของถูกเปล่าอ๋อทุรกายสิทธิ์ยังไม่ครบครับทุรีกายสิทธิ์เรียบร้อยครบละก็เสกคาถาแม่งนั่นมีเทซิโอด้วยนะฮะปุ๊บสองคนนี้ช่างเหมือนอะไรกันประมาณนี้เช่นนี้ฮะโอเคแล้วเขาก็มีเวทมนต์ของก็จะทำให้เขากลายเป็นสายกลางนะฮะเพื่อความว่าจะได้นั่งที่ไหนก็ได้ฮะแต่ตอนอื่นให้เขานั่งเดี๋ยวปล่อยเขาไปก่อนแป๊บนึงทีนี้ว่าเราก็มีครบ3สายละจะให้คนนี้เป็นสายกลางนะครับเวทมนต์สายกลางนี่สามารถวินิจฉัยไปไหนก็ได้แล้วก็นั่งเก้าอี้คนไหนก็ได้นะฮะแต่ตอนนี้ยังเป็นสายมืดอยู่ก็ศึกษาไปเลยฮะโอเคตอนนี้เจ้าตีนตัวกลายเป็นสายกลางเรียบร้อยแล้วดีใจจังก็มันก็มาสามารถนั่งเก้าอี้ได้ฮะโอเคเรียบร้อยแล้วก็ศึกษาระงับความโกรธซะนี่ฮะ
ถ้ามันมีความสุขงั้นมันจะถ้ามันไม่มีความสุขมันจะปล่อยสัตว์ร้ายมาทำร้ายเรานะฮะก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันฮะแล้วก็ไม่อยากทำด้วยอย่าลืมแต่งนิยายนะฮะก็ถ้าเราจะแต่งนิยายต่อเราก็คิดเขาแต่งนิยายเหมือนกันเหมือนเดิมฮะแล้วก็แต่งให้เองโอเคแล้วก็รอไปเรื่อยๆฮะแล้วก็ทำให้ปณิธานของคนนี้ก็ดีๆฮะดีขึ้นหน่อยประมาณนี้เนื่องจากเจ้าทินโตนี้ไม่มีงานทำแล้วก็ไม่มีอะไรทำด้วยเพราะฉะนั้นเราก็จึงต้องนี่ฮะก็เครื่องมือนี้คือกด E นี่คือคัดลอกนะฮะต้องให้เขามาทำงานด้วยก็งานของเขาเต็มเรียบร้อยละโอเคทำไปเป็นเพื่อนหน่อยผมลืมบอกเคล็ดลับอย่างนึงนะฮะก็เคล็ดลับไปที่ไม่ให้ค่าไฟอ่ะมันโผล่มานะฮะก็คือไปที่นี่นะฮะไปที่ตกแต่งแล้วก็เบตเตอร์เลนนะครับและนี่ซื้อมาสัก2อันฮะถ้าแล้วพอเราซื้อมานี้เราไม่ได้ขาดทุนนะฮะซื้อมาปุ๊บไม่ได้จ่ายค่าไฟแถมมันก็ยังจ่ายค่าที่มันได้รายได้ด้วยนะฮะเจ๋งจริงฮะเพราะฉะนั้นบอกราคาค่าไฟด้วยเลยนะครับแต่แล้วก็เปลืองเงินไปนิดหน่อยโอเคชื่อหนังสือก็แล้วก็ตั้งชื่อไปมนุษย์ต่างดาวแล้วก็ใส่อะไรเอกสารหนังสือนะฮะก็ใส่เข้าไปก็มีก็ตามจินตนาการนะฮะโอเคก็เขียนไปมั่วฮะหึงดูโอเคเราก็ต้องรอโทรศัพท์นะฮะโอเคโทรศัพท์มาห้ามปิดนะฮะไม่งั้นเราจะไม่ได้เงินเฮ้ยขายตอบให้เจ้าของตอบนะฮะเฉินเต้นฮะนี่ฮะเราจะได้เป็นเงิน 3,169 บาทนี่เรามีเงิน 16,000 แล้วก็ทำงี้ไปเรื่อยๆฮะแล้วเขาก็จะส่งหนังสือมาให้เราแล้วของฮะเก็บเข้าที่ฮะก็เก็บใส่หนังสือของเราเหมือนเดิมไม่มีอะไรมากฮะก็สำหรับคนที่
ไม่มีอะไรทำอะฮะมันหยุดยาวอย่างเงี้ยก็ทำอย่างนี้ไปเลยแล้วก็แต่งนิยายต่อไปส่วนคนนี้ก็ว่าเรื่องต่อไปแต่งอะไรต่อไปนะแฮร์รี่พอตเตอร์ช็อกเลอร์โฮมหนังสือธรรมดาเกี่ยวกับสภาพอากาศดีกว่าเช้าฝนตกฝนหิมะหิมะหิมะอะไรสารกัมมันตรังสีเหรอเหตุผลเอ๊ะอย่างนี้ก่อนฮะมาแรงเต่าทองถูกปลากินปลาถูกหนูกินเหยี่ยวกินแล้วก็อะไรกินเหยี่ยวดีแมวโอเคแล้วก็ใส่ปกนี้ซะเรียบร้อยเรื่องเกี่ยวกับสัตว์ฮะเรื่องเกี่ยวกับส่วนอาหารโอเคเขาทำซะโอเคแล้วก็วาดรูปแล้วทำไงต่อไปเลยครับโอเคแล้วที่สำคัญก็คือเพื่อนนะฮะเราต้องห้ามขาดเพื่อนสักคนเลยนะฮะก็ขาดไปเยอะเลยโอเคแล้วก็ใช้กิจกรรมการคุยกับเพื่อนนะฮะโทรศัพท์ซิมแล้วก็คุยไปโอเคก็แต่งนิยายเรียบร้อยแล้วล่ะฮะแล้วก็เขียนชื่อไปเหมือนเดิมกอดโซอาหารก็พยายามทำให้มันมีความหลากหลายนะฮะถ้าซ้ำนี้ก็จะทำให้ราคาลดลงก็ก็เขียนไปฮะอันนี้ก็ไม่เกี่ยวหรอฮะโอเคครับโทรศัพท์ก็มาแมวโอเคเราก็ทำได้เยอะเลยล่ะมันก็เต็มนิยายเหมือนเดิมฮะไปเรื่อยครั้งนี้เอาอะไรดีจรวดพุ่งไปเจอดาวดวงหนึ่งมีนี่มีสภาพอากาศเรียบร้อยใส่เป็นสิ่งลึกลับแล้วกันนะฮะไปเรียบร้อยรับมันอยู่ตรงไหนนะอ่านนิยายฮะมนุษย์ต่างดาวเดินมาลาฟุกโซ่อาหารเดินมาลาฟุกโอเคแล้วก็ทำไปเรื่อยฮะก็ที่สำคัญก็คือก็ทำให้เขามีความสุขด้วยนะฮะตรงนี้นะฮะก็ทำไปหุ่นยนต์ก็เหมือนกันนะฮะแต่ความสุขมันคือการซื้อก็ไม่ต้องสนนะก็งานเหลืออีกนิดเดียววันพรุ่งนี้ก็คงจะเรียบร้อยละโอเคเราก็ทำปฏิทินให้เขาด้วยนะครับแล้วก็มีวิธีหนึ่งที่สามารถทำให้เรามีเงินเพิ่มก็คือนี่ฮะไปที่หมากลุกนะฮะงานดีเล็กแล้วก็เบ็ดเตล็ดนี่ครับเราก็ซื้อนี่ฮะซื้อนี่ตามใจเราฮะเขาอยากให้เขาได้อะไรประมาณนี้นี่ฮะเราซื้อนี่มาปุ๊บแล้วก็ให้เขาสร้างจำนวนมากอะไรอ่ะอ๋อโหทองหมดเลยฮะเพอร์เฟกต์ทองหมดเลยแล้วก็ให้เขาสร้างเนี่ยฮะช่อลิ้นมังกรแล้วกันเดี๋ยวถ้าเขาสร้างจำนวนมากการที่เราสร้างของแพงๆก็สามารถทำให้อาจจะได้รายได้เยอะขึ้นก็ได้นะฮะสร้างไปโอเคก็มีอีกวิธีนึงที่ผมเคยบอกนะฮะสำหรับแม่มดนะฮะ
ราแต่งยิ่งใหญ่เรียบร้อยแล้วงานมาแล้วโอเคก็วิธีนั้นก็คือการสร้างสิ่งของของแม่มดนะฮะเออใช่ผมเคยปั๊มการสร้างสิ่งของของแม่มดจน ได้เงิน 50,000 นะฮะสร้างสิ่งของสร้างสิ่งของจำนวนมากครับไว้จำนวนมากแล้วก็คนไฟติดผนังแล้วก็นั่งฮะปั๊มไปงั้นนะฮะส่วนคนนี้ก็สร้างมาเยอะแล้วฮะก็นี่ได้เท่าไหร่ได้300เราได้คนแค่400เองก็ปิดเพียงเดียวเองก็ทำลายซะโอเคตอนนี้เรามีเงินอยู่ 30,000 ละเราก็พยายามพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับวาดภาพดีกว่าซะอีกโอเคตอนนี้ให้เมจิกฟุกมาแต่งนิยายนะฮะก็แต่งนิยายไปเรื่อยฮะเวทมนต์ละกันเรื่องละเกี่ยวกับพูดผีปริศนา UFO ประมาณนี้ฮะเฮ้ดีไหมเนี่ยโอเคต่อไปเป็นลึกลับเหมือนเดิมฮะตอนนี้ให้เมจิกฟุกสร้างส่วนคนนี้ก็จะสร้างเล่นมนต์และคนนี้ก็จะวาดรูปแล้วก็แบ่งงานกันไปฮะนี่ลืมหางานมาหลายวันละจะหางานให้เขาฮะอ๋อนี่มีงานที่เขาต้องการเลยมาท่าต่อเห็นไหมฮะมุมขาบนคุณสามารถผลิตพลังงานสีเขียวได้มากกว่าพลังงานที่คุณใช้จริงดีใจด้วยคุณได้รับเงินคืน178ซิมโมเลออนเนี่ยฮะคือรายได้ที่ดีโอเคแล้วก็มาแต่งนิยายต่อไปแล้วก็ทำไงเหมือนเดิมเหมือนเดิมฮะโอเคตอนนี้คนนี้ก็สามารถทำความฝันของเขาเป็นจริงเรียบร้อยแล้วหัวหน้าแก๊งมาเฟียก็จะทำให้ความสุขนี่เปี่ยมล้นและเต็มเลยนะฮะซึ่งเป็นการดีมากๆเลยฮะโอเคเลสซิเคิลเหมือนเดิมต่อไปก็เหลือคนนี้ฮะก็เราก็มาสร้างเหมือนเดิมฮะของที่ดีที่สุดก็น่าจะเป็นโคมไฟเพดานฮะนั่งแล้วก็เต้นนิยายอยู่แล้วก็วาดภาพไปทำไปเรื่อยฮะก็ตอนนี้มีเงินทะลุ 50,000 ละโอเคตอนนี้แมวเรากลายเป็นดาราละก็เป็นจุดสูงสุดของเนี่ยจุดสูงสุดของงานธุรกิจบันเทิงแล้วครับก็เป็นงานให้เหมียวต่อความสนใจของเหมียวก็มีแต่งานนะหางานให้มันต่อเฮ้ยนี่มันงานเราหรืองานมันไม่หาละมันงานเราฮะหางานให้เหมียวฮะหางานให้กับสักเลี้ยงเหมียวแล้วก็วนไปวนมาเนี่ยนะโอเควาดภาพต่อไปสวยแล้วฮะหมาคนนี้หมาตัวนี้แหละฮะมันตายแล้วมันก็ต้องมีอุปสรรคบ้างนะฮะโอเคอุปสรรคต้องมาจัดการก็เลยความสะอาดซะแล้วก็ทำเหมือนเดิม
สร้างสิ่งของจำนวนมากแล้วก็เนี่ยก็ถ้าผมเริ่มซ้ำตีก็โอเคเราก็ทำเป็นแบบนี้เราก็สร้างเหมือนเดิมนะฮะนะฮะก็สวยละก็ถ้าตอนนี้มันลดลงก็จะทำให้เป็นแบบนี้เออสวยละเขาจะปล่อยสัตว์ร้ายมาหรือเปล่าเออสวยแล้วสวยแล้วเราต้องทำให้เขามีปฏิหารเยอะๆฮะว่าไงยังไงดีนี่อ่ะโอเคเขาเป็นสีเหลืองอะอย่าเพิ่งตายอย่าเพิ่งตายอีกครั้งอีกครั้งทำไงดีครับทำฮะเราโง่ได้ไงอ่ะแล้วก็ย้ายมันมาดีไม่ต้องว้าวขึ้นไปแล้วใจเย็นใจเย็นนั่งครับนั่งครับนั่งครับนั่งนั่งอ๋ออีกแล้วเขาจะอารมณ์ร้ายทันทีฮะบิฟูเนี่ยนั่งเอ๊ปิดปิดปิดของอิสระปิดแม่งจ้าก็ทาราเวจะบ้าแล้วก็แล้วก็ไอ้วิฟุตพอโอเคเขาลมดีขึ้นละโอเคเย็นขึ้นแล้วโล่งอกเลยโล่งอกเลยฮะโอเคโอเคอารมณ์ร้ายนี่คือละสัตว์ร้ายนี่คืออะไรรู้ละก็คือเขาอารมณ์ร้ายโอเคคือนี่ละอารมณ์ดายฮะก็มาขายของฮะนี่บะหมี่ที่กงดีกว่านี้อีกฮะก็คือที่ปั๊มเงินนั่นเองแต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับไหนเราถึงขั้นไหนแล้วเนี่ยอ๋อสวยเหมือนกันนะฮะไม่เป็นไรเรามีนี้เราใช้ได้ตอนนี้ก็วาดรูปเหมือนเดิมประมาณของก็คือผมจะใช้เครื่องปั๊มนี้นะฮะเดี๋ยวโอเคเราก็แต่งนิยายเหมือนเดิมไม่ใช่แต่งนิยายเรียนสายมืดฮะจนกว่าเราจะสร้างเก้าอี้บัลลังก์แห่งความมืดนะฮะโอเคแล้วมาดูคนนี้โอเคแล้วเราก็มาปลอมเงินดูซิว่าเราอยู่บนนี้แล้วตำรวจเขาจะเข้ามาถึงหรือเปล่าว่าภาพไปว่าภาพไปฮะตำรวจมาแล้วตำรวจมาแล้วเจ๊ฮ่าฮ่าฮ่าเจ๊ใจด้วยเขาเดินมาถึงเราไม่ได้ก็ไม่สามารถจับได้ฮะนี่คือเคล็ดลับอย่างหนึ่งแต่เราโดนปรับด้วยฮะเฮ้ยได้ไงอ่ะฮะถูกจับเหรอไม่สักหน่อยไม่มีทางถูกจับด้วยแหละโอเคเราสร้างบัลลังก์ละเฮ้ยสร้างแม่งใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ทำไมเกิดอะไรขึ้นถูกลิฟต์ละเฮ้ยไม่ต้องใช้มันละฮะเราสร้างแบบสุจริตมากดีกว่าดีฮะดีกว่าฮะต้องสร้างอะไรสร้างสิ่งของเองสร้างจนโดนมากสิเรานี่ก็สร้างบันลังโอเค
โอเคเพื่อความรวดเร็วนะเราจะไปมันมีที่ที่นึงคะที่สามารถปั๊มของได้อย่างเจ๋งเลยแล้วก็เอาแล้วก็คือเราต้องเป็นแม่มดก่อนนะฮะขั้นสูงด้วยแล้วก็บินไปยังเว้นที่ไปคนเดียวฮะเราเป็นมนแล้วก็ประสาทแสงแล้วจบนะฮะไปที่ของสายของตัวเองนะฮะย่าฮ่าโอเคเรามาถึงละที่นี่เป็นที่ดีที่สุดสำหรับภาคนี้นะฮะเป็นที่ปั๊มที่ดีที่สุดเลยเราเพิ่งมาที่นี่ครั้งแรกสินะ โอเคก็วิธีทำก็คือนี่มี2อันนี้ใกล้ๆใช่ไหมฮะสร้างสิ่งของนี่สร้างไปแล้วก็นั่งสร้างไปเรื่อยฮะผสมไปเรื่อยก็ถ้าแหละอย่างนี้แปลว่าเขากำลังจะสร้างแมวอยู่ฮะแมวก็อ้วนมากโอเคแล้วก็ปั๊มอย่างนี้เรื่อยฮะพอมันนั่งเสร็จแล้วพอนี่เต็มแล้วก็สร้างอย่างนี้ฮะทำไปเรื่อยเราต้องสร้างจำนวนมากนะฮะอย่าเผลอสร้างอันเดียวนะฮะโอเคทำไปเรื่อยคือต่อมาทำไมถึงต้องทำนะฮะเพราะว่าอันนี้เราขายได้390ครับถ้าเอาไปคูณเป็น10ก็จะได้ไปเป็น 3,000 นะฮะเราก็สร้างไปเรื่อยสร้างไปเรื่อยฮะเดี๋ยวผมจะมาสร้างเยอะแค่ไหนฮะเดี๋ยวคอยดูนะฮะการที่ผมมาสร้างที่นี่เพราะว่าไม่ได้มีเหตุการณ์สำคัญนะฮะเหมือนโลกเราหยุดไปเลยโลกเวทมนต์เนี่ยอายุก็ไม่เพิ่มงานก็ไม่ต้องมาแล้วก็มีนี้แต่ความสุขของเราจะลดนะฮะเพราะฉะนั้นก็เลยต้องให้คนที่ทำบัตรความความฝันเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วมาสร้างฮะโอเคแล้วก็สร้างเหมือนเดิมโอเคฮะก็ใช้เวลา2ชั่วโมงเต็มๆในการทำนะฮะก็ได้โหตั้งเยอะอ่ะ508นะเยอะจริงๆนะเนี่ยใช้เวลาทั้ง2ชั่วโมงโอเคก็เรียบร้อยละแค่นี้เราก็พอใจละก็สิ่งสำคัญก็คือก็สำหรับคนที่ยังไม่บรรลุเป้าหมายก็อาจจะทำให้ตัวเองเป็นบ้านิดหน่อยนะฮะนิดหน่อยเยอะเลยเดี๋ยวคนเพราะว่าตรงนี้มันจะลดเรื่อยๆนะฮะถ้าเรายังไม่อะไรนะยังไม่หัวฝนกำลังรีโหลดอยู่ฮะก็ถ้าเรายังไม่บรรลุเป้าหมายก็ยังไม่ทำให้ความสุขเต็มหรอกครับก็พยายามให้ความสุขเต็มก่อนที่จะมาอัพตังนะฮะโอเคเราก็มาถึงบ้านแล้วมาขายของกันฮะก็บรรลุไว้ประมาณสัก500เนี่ยแหละฮะคลิกเข้าไปแล้วกด delete นะฮะคลิกเข้าไปแล้วกด delete กดค้างฮะก็ดูเงินตรงนั้นก็เลยแสนหนึ่งแล้วเย่เท่าไหร่เนี่ยลุ้นอยู่ฮะจะเกิน200,000หรือเปล่าเดินดีลิสคือขายนะฮะคือขายนะฮะไม่ใช่ทิ้งถังขยะนะฮะโอ้200,000แล้วเดี๋ยวขายเยอะๆเลยฮะก็ถ้าไม่ตายก็คือที่เนี่ยแหละฮะไปแม่มดนี่แหละฮะใช้เวลาตั้ง2ชั่วโมงเสร็จ
265,000ครับคะแนนเจ๋งครับสำหรับคนที่ว่ามานั่งโต๊ะของผิดสายนะฮะจะทำให้ความต้องการนี้ลดลงทดพลาดฮะโอเคเดี๋ยวคลิปหน้าจะต่อด้วยการสร้างบ้านขั้นสูงนะฮะเย้2,000 หมื่นทุนโอเคขอบคุณที่รับชมนะฮะขอบคุณครับ